iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 และ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 แตกต่างกันตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้ iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 หรือว่าใช้ iPad รุ่นเก่ากว่านั้นแล้วลังเลว่าจะซื้อรุ่นใหม่ดีไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบจุดต่างของทั้ง2รุ่นกันว่า iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 และ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 เนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างขอเล่าย้อนไปก่อนนะคะว่าในปี2022ทาง Apple ได้เปิดตัว iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่ใช้ Apple Silicon ตระกูล M รุ่นแรกเปิดตัวมาในขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะในวันที่7พฤษภาคม Apple ก็ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่6ชิป M2 ค่ะเปิดตัวมาใน2ขนาดหน้าจอนั่นก็คือหน้าจอ11นิ้วและหน้าจอ13นิ้วนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 และ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมากันที่เรื่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองจากที่ดูนะคะดูจากสายตาเนี่ยดีไซน์เนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะแทบจะไม่ต่างอะไรกันมากเลยทั้ง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 และ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 ใกล้เคียงกันมากนี่แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาของรุ่นใหม่นะคะนั่นก็คือจะมีรุ่นหน้าจอ13นิ้วเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับใครที่ต้องการใช้สเปซหน้าจอที่มันมากขึ้นสำหรับขนาดของหน้าจอนะคะเจ้าตัว iPad Air 5ชิป M1 เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.9 นิ้วส่วน iPad Air 6ชิป M2 เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่11นิ้วค่ะแต่มองเผินๆแล้วขนาดใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะและในเรื่องของน้ำหนักนะคะบอกเลยค่ะว่าน้ำหนักเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยค่ะน้ำหนักใกล้เคียงกันมากเลยนะในเรื่องของดีไซน์ผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูที่สีของตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะว่า2รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกับสีอะไรบ้างอย่าง iPad Air 5ชิป M1 นะคะเปิดตัวมาพร้อมกับ5สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสี Space Gray สี Starlight สีม่วงสีฟ้าและสีชมพูค่ะส่วน iPad Air 6ชิป M2 นะคะตัดไป1สีค่ะนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองเหลือ4สีด้วยกันนั่นก็คือสี Space Gray สี Starlight สีม่วงและสีฟ้านั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของดีไซน์และสีของทั้ง2รุ่นนี้เราไปดูที่ข้างในของตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเรื่องชิปนั่นเองมากันที่ iPad Air 6ชิป M2 กันดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอัปเกรดไปใช้ชิป M2 ที่มาพร้อมกับ CPU 8คอค่ะและ GPU 9คอนั่นเองโดยเจ้าตัวชิป M2 นี้นะคะจะใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรและมีการเพิ่มแบนด์วิดต์หน่วยความจำจากเดิม 68.25 กิกะบิตต่อวินาทีอัพมาเป็น100กิกะบิตต่อวินาทีค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่อัพขึ้นมาเนี่ยช่วยในเรื่องของการอัพโหลดข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมีการปรับปรุง Neural Engine ให้เร็วขึ้นถึง 40% เลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังรองรับการประมวลผล AI ได้ดีด้วยค่ะและข้อดีของชิป M2 ที่ในชิป M1 ไม่มีนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับ Media Engine ใหม่นั่นเองค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดไฟล์ Poles และไฟล์ Poles Log ก็จะมีความเสถียรมากขึ้นนั่นเองมาต่อกันที่ในเรื่องของความจุเริ่มต้นของทั้ง2รุ่นกันดีกว่าค่ะว่าเปิดตัวมาแล้วมีความจุเริ่มต้นเท่าไหร่สำหรับ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 นะคะเปิดตัวมาพร้อมกับ4ความจุด้วยกันค่ะนั่นก็คือความจุ 128GB 256GB 512GB และ 1TB ด้วยกันค่ะซึ่ง iPad รุ่นใหม่นะคะก็ถือว่ามีความจุให้เลือกหลากหลายมากกว่ารุ่นเก่าค่ะซึ่ง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 นะคะเปิดตัวมาพร้อมกับ2ความจุเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ 64GB และ 256GB นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะสำหรับ iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 เนี่ยมีความจุให้เลือกเพียง2ความจุเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ 64GB และ 256GB ใช่ไหมคะซึ่งความแตกต่างระหว่างความจุเนี่ยห่างกันมากเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ซีเรียสเรื่องความจุอยากเลือกความจุที่มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราไอแนะนำเป็น iPad รุ่นที่6ชิป M2 ดีกว่าค่ะเพราะว่ามีความจุให้เลือกถึง4ความจุด้วยกันค่ะมากันที่เรื่องของกล้องหน้าทั้ง2รุ่นนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับ iPad Air 5ชิป M1 นะคะเจ้าตัวกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องค่ะส่วน iPad Air 6ชิป M2 นะคะกล้องหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากด้านบนมาอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนั่นเองค่ะซึ่งกล้องหน้าของ iPad Air 6ชิป M2 นะคะจะเป็นกล้องแบบ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลค่ะซึ่งฟีเจอร์ของกล้องนะคะรองรับฟีเจอร์สเตทด้วยค่ะช่วยในเรื่องของการวิดีโอคอลที่มันสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะการย้ายกล้องจากด้านบนมาไว้ด้านข้างเนี่ยช่วยในเรื่องของการใช้งานวิดีโอคอลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกล้องหน้าเรามาดูที่กล้องหลังกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันตรงไหนบ้างสำหรับกล้องหลังนะคะบอกเลยค่ะว่าเหมือนเดิมแต่ iPad Air 6รองรับ Smart HDR 4ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะถึงรุ่นใหม่นะคะจะมีการอัปเดต Smart HDR นะคะจาก3มาเป็น4แต่พอลองใช้งานดูแล้วค่ะมองเผินๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยค่ะมาในเรื่องของการเชื่อมต่อของ iPad ทั้ง2รุ่นกันดีกว่าค่ะสำหรับ iPad Air 6ชิป M2 นะคะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E ค่ะซึ่งเร็วกว่า iPad Air 5ชิป M1 ที่รองรับแค่ Wi-Fi 6เท่านั้นค่ะและในเรื่องของการใส่ซิมนะคะ iPad Air 5ชิป M1 เนี่ยรองรับ Nano SIM และ eSIM นั่นเองส่วน iPad Air 6ชิป M2 นะคะตัดการรองรับ Nano SIM ออกใส่ได้แค่ eSIM เท่านั้นค่ะในเรื่องของ eSIM นะคะก็จะฝังไปในตัวเครื่องค่ะเราไม่ต้องถอดหาซิมให้ยุ่งยากเลยก็รู้สึกว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของอุปกรณ์เสริมกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil หรือว่า Magic Keyboardบอกเลยนะคะว่าการรองรับอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ต่างกันเหมือนกันค่ะอย่าง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Pencil รุ่นที่2และ Apple Pencil USB-C ได้เท่านั้นค่ะส่วน iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 ต่อกับ Apple Pencil ได้2รุ่นเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ Apple Pencil USB-C และ Apple Pencil Pro เท่านั้นค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าจะใช้ Apple Pencil Pro เนี่ยก็ไม่สามารถใช้กับ iPad รุ่นเก่าได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่จะใช้ Apple Pencil รุ่นที่2ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPad รุ่นใหม่ๆได้นั่นเองค่ะเรามาดูในเรื่องของ Magic Keyboard กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับ Magic Keyboard นะคะทั้ง2รุ่นยังเชื่อมต่อกับรุ่นเก่าได้เหมือนเดิมค่ะก็คือ iPad Air 5ชิป M1 เนี่ยรองรับทั้ง Magic Keyboard และ Smart Keyboard Folio นั่นเองส่วน iPad Air 6ชิป M2 นะคะรองรับแค่ Magic Keyboard เท่านั้นหรือว่าใครนะคะที่ใช้ iPad Air 5รุ่น 10.9 นิ้วเนี่ยก็สามารถนำมาใส่กับ iPad Air 6ชิป M2 รุ่น 11 นิ้วได้ค่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยส่วน iPad Air 6รุ่น 13 นิ้วเนี่ยสามารถใช้กับ Magic Keyboard iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วได้เหมือนกันค่ะสรุปในเรื่องของอุปกรณ์เสริมอีกครั้งนะคะ iPad Air 5ชิป M1รองรับ Apple Pencil USB-C และ Apple Pencil รุ่นที่2ได้เท่านั้นค่ะและ iPad รุ่นใหม่อย่าง iPad Air ชิป M2 รองรับ Apple Pencil USB-C และ Apple Pencil Pro ได้เท่านั้นค่ะสำหรับ Magic Keyboard นะคะทั้ง2รุ่นนี้รองรับการใช้งานได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของข้อแตกต่างระหว่าง iPad Air 5ชิป M1 และ iPad Air 6ชิป M2 นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าความแตกต่างเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่และสำหรับใครนะคะที่มีคำถามว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ดีไหมถึงจะมีรุ่นเก่าอยู่สำหรับไอ้นะคะไอ้คิดว่า iPad Air 5ชิป M1 เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะด้วยความที่เป็นชิป M1 ความแรงเนี่ยก็แรงพอสมควรเลยค่ะหรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะใช้ iPad เป็นเครื่องแรกแล้วก็กะจะใช้ยาวๆเลยไอ้ก็อยากจะแนะนำเป็น iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 ค่ะด้วยความที่มีขนาดหน้าจอให้เลือกถึง2แบบด้วยกันนั่นก็คือ11นิ้วและ13นิ้วเราสามารถเลือกตามความเหมาะสมตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะและรองรับกับ Apple Pencil 2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Apple Pencil USB-C และ Apple Pencil Pro นั่นเองในเรื่องของความจุเนี่ยก็มีให้เลือกจุกๆถึง4ความจุด้วยกันเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของสเปคในเรื่องของการใช้งานต่างๆเราสามารถใช้ได้ยาวๆได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อแตกต่างระหว่าง iPad 2รุ่นนี้นั่นก็คือ iPad Air 5ชิป M1 และ iPad Air 6ชิป M2 เพื่อนๆดูแล้วอยากได้ iPad รุ่นไหนกันบ้างหรือว่าตอนนี้ใช้ iPad รุ่นไหนกันอยู่สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามช่อง iMod Official อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ